ผู้ชมครับเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังเรื่องราวของหญิงพิการสู้ชีวิตคงจะทําให้หลายๆคนที่ตอนนี้กําลังท้อแท้มีกําลังใจขึ้นมานะครับเพราะว่านอกจากร่างกายจะพิการท่อนล่างจนเดินไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังใช้2มือนะครับถักพวงกุญแจตุ๊กตาขายโดยไม่เป็นภาระของใครครับนางสาวสุวิมลแก้วใสครับหญิงสาววัย35ปีนะครับเธออาศัยอยู่บ้านร่องปลายนาหมู่11นะครับที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายอยู่กับมันดาวัย62ปีทุกวันคุณแม่ก็จะพาคุณสุวิมลเนี่ยนะครับบุตรสาวใส่รถเข็นกลางร่มไปที่ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านและก็ถักตุ๊กตาพวงกุญแจซึ่งเป็นงานที่ชอบและถนัดผลงานที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้พบเห็นส่วนหนึ่งทำขายเป็นกลุ่มเพื่อจำหน่ายในหมู่บ้านแต่ว่าอีกส่วนจะมีลูกค้าสั่งซื้อกับนางสุวิมลเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่าเธอถักไหมพรมได้ประณีตและก็สวยงามก็ทำให้ลูกค้าที่มาอุดหนุนชื่นชอบและก็อุดหนุนกันบ่อยครั้งเธอเล่าว่าพิการมาตั้งแต่ชั้นป.4ครับร่างกายท่อนล่างรีบเล็กขาสั้นจึงไม่อยากเป็นภาระให้กับใครอยากจะแบ่งเบาภาระให้กับแม่คิดจะหาอาชีพชอบเรียนรู้การตกแต่งรูปภาพถักโครเชต์ปักคอร์ดริสนะครับเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตแล้วก็หารูปแบบลวดลายสวยๆมาฝึกจนเชี่ยวชาญแล้วก็มีความชำนาญจึงมารวมกลุ่มทำในหมู่บ้านเมื่อมีผู้มาพบเห็นจึงมีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ละวันเนี่ยจะถักได้ไม่เกิน10ตัวนะครับเนื่องจากว่าก็ต้องสภาพร่างกายเนี่ยนะครับที่ไม่ค่อยแข็งแรงราคาขายมีตั้งแต่ตัวละ20ถึง59บาทแต่ละเดือนก็พอมีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระให้กับคุณแม่ด้วยค่ะน่าชื่นชมมากครับใช่ค่ะ